สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบัวนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกมแพราเวกไซกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับก็คือเว็บทอยสติ๊กแพทคอมเองนะครับแล้วก็ตัวอีเกมมิ่งเดย์เลเซอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่เกมกันครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเราเพิ่งเริ่มแอคหกไปได้แค่นิดเดียวเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นให้เป็นไปได้จะเล่นให้จบเลยแล้วกันนะฮะ Greetings. แล้วก็วันนี้น่าจะเลเวล51แล้วล่ะน่าจะได้ใช้ Terminus S ที่เราหามานะครับลองท้าเล่นๆอยู่แล้วกันผมว่าน่าจะได้แค่4รูแหละน่าแต่สีรู้ไม่เป็นไรเพราะว่าเสื้อเราเป็น5รูเชื่อมอยู่นะครับมาก็ตอนนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเนซ่าที่มัดแบทนะครับผมตามเควสนะฮะแล้วก็ไปฆ่าเชฟรอนเดี๋ยวต้องแก้ไขเรื่องกันพลาดด้วยนะกันไฟ54กันน้ำแข็ง21นะฮะมีปัญหาละประเด็นกันสายฟ้าเต็มอยู่โอ้ชิทโอ้ชิทไฟไหมโอ้เกือบตายที่สถานการณ์ไฟเราก็50กว่าแล้วนะแต่รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยขนาดเลเวลเยอะกว่าแมปตั้ง5เลเวลแล้วไฟ The Missing Eye นี่เป็นทางไปต่อนะครับแต่ว่าต้องหาตาที่หายไปก่อนเหมือนมันใช้ดวงตาเปิดประตูเหรอหลังๆวะเนี่ยแอค5นี่ก็มีอยู่เควสหนึ่งที่ต้องเอาดวงตาไปเปิดประตูนะเป็นอะไรกับดวงตาหรือเปล่าแอค4นี่ตอนจะทำให้ Rapture Device ทำงานก็ต้องใช้ Eye of Fury กับ Eye of Design ปะดูเหมือนว่าในเรื่องมันต้องการจะสื่อถึงดวงตานะฮะหลังๆนี่
มีเอ้ยบอสคอนเควสได้ดวงตามาอีกแล้ว Access the Curry Fortress อันนี้เอาไปเข้า Curry Fortress ได้นะครับตามหาเลซ่าก่อนยื่นวาลเข้ามาเคลียร์หน่อยครับทางแล้วครับจะ51แล้วThank you.
เดอะฟักทำไมมันมีวงสตอมคอเยอะอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันทรงเยอะมากกะว่าลงทีหนึ่งถ้ายืนอยู่เฉยๆหัวระเบิดแน่นอนไฟซับจอนนะกลับบ้านหาของก่อนผมไม่ค่อยได้เก็บล็อกเบเกอร์ด้วยนะแต่หลังๆมาผมก็เก็บไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่ดีแหละนะประเด็นคือมันต้องใช้กับแบ็กสวิตช์เบสโตนนี่แหละทำไมลิลลี่ยังไม่มาอยู่อยู่ตรงนี้ The submerged passage. It's underwater again, and there's no sign of those shells you used to drain it. Fortunately, there's another way to reach Axiom Prison and beyond. A path I scouted out myself, through what was once the fetid pool, and then along the ridge above it. Problem is, whatever's brought those Karui revenants to life has also sealed the pool entranceway, the bloody great totem.Now I'm no expert on Karui carving, but there's a pair of empty eye sockets on the thing that just don't look right. Find that totem's eyes, and I reckon you've found your way in. ทำไมนี่ไม่มีเสียงพูด The Karui, you're carrying a very familiar. Yeah, I've seen it. Twin stuck in that totem guarding to Kohama Dot. I'm not ever see about putting the eye back right wrong มันจะพูดไม่รอดเลยโอเคครับก็ตะกี้นี้ทางเล่นเขาบอกว่าไอทางที่เราตอนแอคหนึ่งเนี่ยตรงบ้านแฟนอ่ะเราจะไปหาเปลือกหอย3อันแล้วเอาไปเปิดทางที่ลงไปเหมือนเป็นถ้ำใต้น้ำได้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านขึ้นไปเพื่อที่จะไปที่ครูออกเซียมนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็คือถ้ำใต้น้ำนั่นก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันก็ระดับน้ำมันขึ้นมาแล้วเราไม่มีเปลือกหอยที่จะไปลดระดับน้ำอีกแล้วนะแต่อันนี้คือไอ้ตรงเฟรดิสพูลนะครับผมก็เหมือนว่ามันมีทางไปต่อได้นะให้เราไปต่อทางนั้นแต่ว่าตอนนี้มีคารุยบังอยู่เพราะฉะนั้นก็คือต้องลุยผ่านคารุยไปอะไรประมาณนั้น Oh, I was never there. Greetings. Stay sharp out there.With Kitava now stomping around Orioth, it seems mythology is fast turning into reality. Then again, the gods didn't just spring out of some puppet's head. I certainly couldn't pin an oath to the god of eternally flowing ale and then just stick me mug out to catch the free brew. No, I imagine the gods once died.Danced and defecated just like you or I. Now they seem ready to take another stab at it. At life, I mean. Take the Karui father of war, for instance, old Tukahoma, all comfortably tucked up in Kaum's holdfast and playing war like a few thousand years was only a quiet weekend for him. Come to think of it, perhaps it was.ไม่ได้มีข้อมูลอะไรในประโยชน์เลยตอนนี้เราผมว่าเราต้องคราฟขวดอันนึงได้เป็นการน้ำแข็งครับเรามีการบิดดิ้งอยู่แต่ว่าการบิดดิ้งมันก็ดูเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะเออสไ
ี่การน้ำแข็งผมก็ใช้ขวดมานาแล้วกันการบิดดิ้งการน้ำแข็งเหมือนกันมันเป็นการน้ำแข็งเนี่ยอย่าได้กันเลือดไหลการน้ำแข็งอีกแกเดอะฟักนี่การเลือดไหลละโอเคไปต่อไปหาเนซ่าต่อครับเบอร์หนึ่งเรากันเซิร์ชนะครับเบอร์สองกันน้ำแข็งเบอร์สามกันเลือดไหลโอเคจำเอาไว้ว่าเบอร์สองกันน้ำแข็งเบอร์ฟรีซิ่งนี่ตายได้ง่ายนี่ไงเนซ่าเจอแล้ววอทกลายเป็นนางเงือกไปแล้วเนซ่าเขาบอกว่าเจ้าสมุทรทำให้เขากลายเป็นนางเงือกไปนะแล้วก็เขาขอให้ช่วยนะครับผมเดี๋ยวฟังต้องตายไปช่วยเดซ่าเป็นไม่ใช่เรื่องตลกโอเคสำรวจแมปเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่คนเดียวเหงาจังแต่คนยังมาอยู่เป็นเพื่อนเรามีดวงตาที่จะมาเปิดประตูตรงนี้ได้แล้วอ่ะลุยคาริฟอร์เทสกันโอ้โหลืมไปว่าเรามีขวดกันน้ำแข็งแล้วWe'll be right back.
ับแล้วเราแล้ว51อ้าใส่ดาบไม่ได้โอเคนี่กลับบ้านไปใส่ดาบก่อนเย่ทีนี้คือเราต้องเอาเฟนซี่มาใช้เฟนซี่นี่ไม่ใช่เฟนซี่ลัดเลดมาฟิกเกอร์ไลท์มาเอาของมาให้หมดก่อนของดาบเก่าดาบใหม่เข้าไปปั๊บดาเมจเป็น 4,100 จาก 1,300 โอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้น3เท่าทีนี้เดี๋ยวนะผมก็เซฟหมอก่อนฟิกเกอร์สไตร์ฟิกเกอร์สไตร์อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ฟิกเกอร์สไตร์ใช้เชื่อมกับมัลติสไตร์แล้วก็อินครีสฟรีคอลแล้วก็เมเลฟิสิคอลโอเคแล้วก็ส่วนโซโลซิงเกิลทาร์เก็ตไม่ใช่โซโลซิงเกิลทาร์เก็ตใช้แลสเซอเรทแล้วก็ฟาสเตอร์แอทแทคแล้วก็อะไรอีกอ๋อเรามีฟอร์ติฟายอันหนึ่งเชื่อมกับฟิกเกอร์สไตร์ถ้าเกิดว่าใช้3แดง1เขียว1ฟ้าเห็นไหมทำไปทีละอย่าง3แดง1เขียว1ฟ้าสามแดง1เขียว1ฟ้าเยี่ยมวิชทีนี้ต่อไปเลยคือซิงเกิลทาร์เก็ตใช้ลาเซอร์เรทลาเซอร์แอทแทคมันต้องเป็นเมเลฟิสิคอลดาเมจอะผมมีแค่อันเดียวเมเลฟิสิคอลดาเมจกับฟอร์ติฟายแล้วก็อันนี้เป็นบัตรเมจิกลาเซอร์แอทแทคแล้วก็ลีฟสแลมอันนี้เอาเป็นเจมเคลื่อนที่ส่วนแชนทูบลีดกับเมมอ๋อมีบัตรเลดด้วยอีกรูหนึ่ง4รูเชื่อมเหรอต้องทำ4รูเชื่อมแล้วก็มีอาร์ติอาร์เมอร์อันหนึ่งผมว่าเมมเนี่ยเก็บไว้ก่อนเมมกับแชนทูบีททีนี้ขาดเดี๋ยวนะฟอร์ติฟายกับเมเล่ physical damage ไปหาแดก3ได้ไหมเนี่ย library มีหรือเปล่า my knowledge quantify level 1ที่มัน level 1หมดเลยอ่ะถ้าไปซื้อในเดี๋ยวนะผมว่าเดี๋ยวเปิด Google ดูเลย quantifyแล้วก็ melee physical damage สักครู่นะครับ fortify melee physical damage ของ duelist x 2 fortify ของ duelist ไม่มีต้องซื้อจากไอ้นี้ใช้ out of chance เดี๋ยวเราไป out of chance ก่อนแสนมาอันหนึ่งแล้วก็ไฟ X2 เอาไปเลย Physical Damage จากกีน่าฮัลโหลฮัลโหลแม่เลเวล10เลย
คครับต่อไปก็ทำรูทำสีประเด็นคือเงินจะพอหรือเปล่า Fortune favor you ดาบสีได้แล้ว2เขียว2แดงเสื้อได้แล้วคลาสสิกอาร์เมอร์ใส่กับรูนี้ดาบโอเคเรามีลัสเรดแล้วก็ฟิกเกอร์สไตร์ละทีนี้ก็คือลิฟสแลมกับบลัดเลดพาสวินดาเมจไอเฟนนี่ออกมาก่อนมีได้มากสุด3รูชีวิตแบบซบมาก4รู2เขียว2แดงปาร์คเขาให้ Fusing off หมด Shit Need some help ซื้อ Fusing off ไหนติดตายเข้าไปโอเคละเลดมาละซัมมอนไอซ์โกเลมเฮโร่ออฟแอชโอ้ทายมันจะพอดีขนาดนี้นี่บวกเลือด41ไม่บวกกันธาตุอยากได้กันธาตุอ่ะหายเลือด Be careful ทีนี้เดี๋ยวนะปัญหาต่อไปคือเรื่องของกันธาตุกันธาตุน้ำแข็งเรายังน้อยอยู่เลยสร้อยที่เราใส่ไม่บวกกันธาตุแต่ว่าบวกอินถุงมือบวกกันธาตุน้อยแต่บวกเลือดเยอะเข็มขัดเอาไงดีเนี่ย What is it? ไม่รู้จะไปหากันธาตุมาจากไหนละตายเพราะแต่ละชิ้นที่ใส่อยู่มันก็โอเคอะเรามีบวกกันธาตุน้ำแข็งไหมมีอยู่เดี๋ยวเราต้องเจอมอนเตอร์ที่ใช้ท่าน้ำแข็งหนักๆเดี๋ยวหยิบเอาขวดกันท่าน้ำแข็งออกมาใช้ก็ได้มั้งฮะถ้าตอนนี้ไปรอทำสกิลเสร็จแล้วเราไปลองกันว่าสกิลเราใช้ได้หรือเปล่านะไม่ใช่แบบทำมาแล้วแบบใช้ไม่ได้ว่าบางครั้งนี้เราก็แบบแค่จินตนาการว่ามันจะเวิร์กมันไม่รู้ว่ามันเวิร์กจริงเปล่าทำอะไรต่อดีทำแบบนี้อันแรกเลยเอาออร่าออกมาก่อนทีนี้ก็คือไปลองฟิกเกอร์สไตร์เอาเพลงออกมาด้วยก่อนลองฟิกเกอร์สไตร์เราก็ต้องเก็บชาร์จก่อนเก็บชาร์จด้วยชาร์จละลองสิปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอ้ยโอ้ยใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่เข้าสู่ช่วงปวดหัวแล้วคือผมว่าคนเล่นเนี่ยซึ่งก็คือผมเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนดูเนี่ยแหละทุกโกฮาม่าสกีฟโอ้เจอบอสเลยเหรอ shit โอ้เพิ่งเปลี่ยนดาบใหม่มาพอดีดาเมจรุนแรงมากตีสาวพวกนี้ออกไปได้ไหมโอเคโอ้ shit ต้องมาโดดหลบตัวพวกนี้อีกแล้วต้องมาโดดหลบไอ้สาวไฟตรงกลางโอ้นี่ขนาดกระโดดผ่านแป๊บเดียวยังเลือดลดเยอะขนาดนี้
เสร็จโอ้ชินลงมาทำอะไรโอ้ดูวิญญาณด้วยคือตอนนี้ถ้าฆ่าบอสได้จะได้ดูวิญญาณแล้ววิญญาณไปทำอะไรเอ่ยเลยแล้วคุยกับเขาสิ I am sin thief of virtue and it is mine to take what I will from the defeated to make a gift of it to the victorious alas your mortal frame cannot withstand the unfettered fire of deism it would turn your blood to mist and scorch your precious flesh black so choose modestly and choose wisely for there is much more at stake here than your little hopes and dreams เป็นการนำเสนอระบบแพทริออนให้กับเรานั่นเองนะครับแพทริออนเป็นระบบที่เข้ามาใน 3.0 นี้นะฮะก็คือถ้าเราฆ่าพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้เราจะสามารถได้พลังของเขามาใช้นะครับก็คือตะเกียซินเขาบอกว่าคือถ้าสมมติว่าเราฆ่าพระเจ้าได้เขาจะดูดพลังจากพระเจ้ามานะครับแล้วเอามาให้เราใช้นะครับแล้วเขาบอกว่าพลังของพระเจ้าเนี่ยมันมีมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์ของเราจะรับไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถใช้พลังได้จำกัดนะครับผมนี่คือเราเลือกได้เลยอันนี้เป็น Soul of Tsukuhama ก็คืออันอื่นนี่เราก็ต้องไปไล่ฆ่าพระเจ้าองค์อื่นไปแอปของ Tsukuhama นี่เขาบอกว่าถ้าเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะได้รับอะไรเนี่ย Additional Physical Damage Reduction อ๋อก็คือโดน Damage จากกายภาพเบาลง 2% ทุกๆ1วินะครับสูงสุด8วิแล้วก็มันมีบอกว่า Capture ต่อTowering Ancient while stationary gain 0.5% life regeneration per second maximum 2% อ๋อก็คืออัปเกรดได้ประมาณนั้นมันจะออกมาทางนี้ไหนดูซิว่าออกไปไหนอ๋อกลับมาที่ซิกเกอร์ไฟมันอาจจะยังดูไม่เร็วนะฮะเพราะว่าจำนวนเซฟตี้ชาร์จเราก็ยังน้อยอยู่ใช้สลับกันเฉลยไปก่อนแล้วกันเพราะเรายังไม่สามารถเจเนเรตเซฟตี้ชาร์จได้เต็มที่แต่ว่าตีเร็วขึ้นเยอะเลยตีเร็วขึ้นลิสแลมเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยกระโดดเร็วขึ้นเยอะประเด็นคือผมว่าคนส่วนใหญ่อาจจะแบบมองว่าสกิลเป็นสกิลฟิกเกอร์ไซส์เล่นไม่ได้อะเล่นแล้วดูแล้วปวดหัวคือถ้าเล่นยังไม่เท่าไหร่แต่ดูคนอื่นเล่นมันจะยิ่งปวดหัวแต่ส่วนตัวผมเคยเล่นเป็นฟิกเกอร์ไซส์มาแล้วนะผมไม่อะไรเป็นชื่อตอนนี้ไหมเราเรียกว่าพอทำการปราบทุกคนมาได้สำเร็จแล้วไปคุยกับแทลลี่เพื่อเอาของรางวัลดีลองมาคุยกับคนดูดูสิตอนนี้มีอะไรให้คุยใหม่ไม่ได้ลองใหม่ดีดี้หายไปแล้ววอตจะอยู่ไหนแล้วล่ะอันนี้ไงดีดี้มีอยู่ตรงนี้ละไม่ปวดเลือดเลยตอนแรกผมกะว่าอันนี้จะเอาเป็นที่ไปเก็บดูนี้เนี่ยแต่มันกลายเป็นของอะไรที่แบบสะสมมาจนเยอะไปหมดละ
ฮารี่มีอะไรจะให้เราเจอเนซ่าแล้วเหรอ Oh, that's more than I dared hope for, truth be told. This change she's going through, this curse the so-called Brine King has put on her, it can be broken. I know it. You've got to keep going. Follow her trail before it gets any colder.Make your way along the coast, the ship graveyard, even Mervale's cave if you must. By my reckoning, this king's not the sort to venture far from his briny bed. You've killed the Kaurui war god. Can you kill a god? Look, I can't even begin to understand what you've just done. Vestal will be able to put our gratitude into words more fitting of a legend. Me, I'll work with what I know. A solid reward for a damn fine deed.ถามแล้วแบบโอ้นี่ฆ่าพระเจ้าไปได้เลยเหรอเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าให้เราตามเนซ่าไปนะฮะทำอะไรต่อดีตอนนี้ประมาณนี้แล้วเราไปต่อแล้วกันนะเราอัพมาตรงนี้แล้วเราอัพมานี่ขึ้นมานี่แล้วเอานี่ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็อัพตรงนี้ปั๊บ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 ได้ critical chanceหรือว่าเราอ้ามาตรงนี้ก่อนเลยนี้ 20% physical 20% 25% 25% 60% นี้ได้ 25,000 แล้วก็ถ้าเราเหลือที่เราอ้ามาข้างบนได้เลยเนี่ยหัวแถบสปีดคือเน้นแบบหัวแถบสปีดมีโอกาสติดคิด 10% 2 อันเป็น 20% ในนี้บวกอะไรเนี่ยThe block chance when do wielding or holding shield ไม่ได้ physical damage แน่สเปรย์ได้แต่สเปรย์นะเอามาทางนี้ก่อนเอาเทอร์บอลิซึมมาได้เลือดโอเคครับ Come to hear your poem Still alive are we ไปต่อก่อนแล้วกันยังไงตัวเราก็ยังนิ่มอยู่ดีนะต้องระวังเลือดเรายังไม่เยอะมันยังไม่ค่อยพีด้วยประเด็นคือถ้าโอกาสติดคีมันเยอะกว่านี้มันก็จะใช้ฟิกเกอร์ไซด์ได้รัวๆครับเพราะว่าดาบที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะทำให้เราได้เฟรมที่ช้าตอนที่มันติดคีตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใช้แอนเซเรตสลับไปก่อนแหละไม่ได้มีใช้มัลติสไวท์กับแอนเซเรตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เล็งอัตโนมัติให้แล้วแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็จะไม่ต้องยืนอยู่ในที่ใดนานๆอยากจะเปลี่ยนโพซิชันตัวเองก็เปลี่ยนได้เลยแค่เราต้องมานั่งเล็งคิวของเราเองต่ออยู่ตรงนี้ฮะไปคุกออกเซียมลายต่อไปคือชาบรอนยุงก็เยอะเหลือเกินเดเวพอยละShit.
ทีนี้เสียไปเยอะเหมือนกันนั่นทำสีของนู่นนี่นั่นไม่พออัพคริติคอลไซส์เฮ้ยโอ้โหเจมสำคัญด้วยหาของเพิ่มอินอีกแล้วหรอหรือว่าเอาสกิลเพิ่มอินมานี่โอ้นี่มีสกิลเพิ่มอินอยู่เดี๋ยวต่อไปอัพนี้เลยหรือว่าอัพไปดีว่าจริงๆนี่ก็ดีฟันมาแล้วอัพเลยแล้วกันถ้ามีคิวได้ให้คิวมาเก็บเรื่องไปลาสกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยครับก่อนจริงๆไดมอนด์ฟลาสเรามีในขวดในกล่องปะเนี่ยไม่มีด้วยโอ้ครับก่อนครับขวดอาร์เมอร์โน้ไปดูพอยซันแอนชาร์จอยากได้แบบรีดิวชาร์จยูใช่มากกว่าปีดูเรชันเหรอปีนคิดดูเรชันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเอานี้มาแทนขวดออสล็อตโอเคครับไดมอนด์ฟลายจะทำให้เราติดพีได้มากขึ้นนะติดพีมากขึ้นก็เท่ากับว่าดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ฟิกเกอร์ไซด์ได้รัวๆขึ้นไปต่อตอนนี้เราทำเควสฮาคุอยู่เราต้องอย่าลืมเราใช้สกิลกระโดดไม่ได้ถ้าใช้สกิลกระโดดแล้ววิญญาณอารุณสกิลเดินหลุดต้องเดินเอาไม่รู้ใช้ฟิกเกอร์ได้ป่ะเพราะฟิกเกอร์มันถือเป็นสกิลแบบกระโดดเหมือนกันนะเป็นมูฟเมนต์สกิลโอ้ใช้ได้ฮะคอยยกเว้นเนี่ยแต่ว่าลิสแลมใช้ไม่ได้ผมว่าเราเปลี่ยนสีดีกว่าสีทองเราใช้จนเบื่อแล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแน่ดูเท่ไปอีกแบบรอยเท้าสีฟ้า
ป็นอาร์ติกไม่ได้ไม่เข้าเอเซนนะเอเซนเป็นสีอะไรไม่มีเลยเอาเป็นของบรีชแล้วกันบรีชเป็นสีม่วงดูชัดเจนดีดีครับความเป็นมาของแบบหรือว่าอะไรยังไงสงสัยจะไม่มีเคลียร์กล่องเร็วมากครับเป็นแค่ทางวงกลมเพราะฉะนั้นเราไปต่อได้โดยกระโดดยูทิ้งเข้าคุกมาแล้วครับโอ้นี่คือทางนี้ที่มาจากเดอะลิชนะถ้าเราผ่านถ้ำมานี่คือมาจากเดอะลิชอยู่คล้ายๆกันมาอยู่ที่คุกเหมือนเดิมกลับบ้านไปคุยกับคนในเมืองหน่อยไหมฟังเรื่องราวต่างๆหน่อยไหมว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตบ้างเมื่อกี้นี้ผมเห็นอยู่จากชาร์ลี่ Greetings. มีชารอนออฟอัมบราเราลองสอบถามดูครับ Axiom Prison has been fairly quiet since you saw fit to retire its warden. Afraid that's no longer the case. Chavron of Umbra, the very witch that made Brutus the man he was. I don't know if she's a ghost, a ghoul, or some other death-scorning creature I've never heard of, but she's up there.Tinkering away with her black arts and twisting nature around her bony old fingers. Honestly, I don't care why she's come back or what cruelty she's brewing up there. She's a boil that needs lancing before the infection spreads. ก็คือเหมือนว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปจัดการกับบรูตัสในคุกเนี่ยคุกก็แบบว่ามันก็เงียบๆไปแล้วนะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแล้วนะแต่ทีนี้พอเราไปฆ่าเดอะบีสต์นะทำให้พระเจ้าแต่ละองค์กลับมานะครับจริงๆก็ชาร์ลอนก็ถือเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งนะเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่ฟุกนะฮะแล้วตอนนี้ฟุกก็เลยกลายเป็นว่าจะเต็มไปด้วยปีศาจเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมก็ให้เราไปจัดการกับชาร์ลอน Good timing warrior for I've just now completed some armor that I've been perfecting a particularly willful spirit he was strong but not very cooperativeI would appreciate your opinion of it, and of the others I have forged recently. Hello, bang. Rong thao. Chú mà lòng xong rồi đi nè. Cái rong thao là thực ra, thực ra thì rong thao là không có mi You do know it's cruel to make jests of an addled mind, don't you? Nessa, alive, and turned into a bloody cod. That said, you've never been wrong before. So it seems like I'm going to have to stare this fanciful tale in its fishy face. She talked of the Brine King, did she? Now there's a name what can trouble the breeches of even the most jaded of poets. Though Mervain might be dead, the sea.Still has its seductive songs, and this time it's a big, briny baritone doing the wailing.
screams, howls and booms of unholy intonation. ทำไมเสียงมันโตเบาอ่ะ The shriek and clank of some unfathomable apparatus and the pervading stench of scorched flesh and boiling blood. That's Axiom Prison, now that Our Lady of Umbra has come home to roost. As a poet, I have nothing against a little creativity. Yet while I might mold word and wonder, Chevron's art tends towards the visceral, flesh, bone, and soul. Artistic pursuit is the loftiest of callings, but in this instance, I believe some rigorous criticism is in order. คนนี้ชอบพูดเป็นแบบในๆอยู่แล้วนะพูดแบบว่าไม่พูดตรงๆให้เราแปลเองอะไรอย่างนี้คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาว่า Still alive, are we? คิดว่าตัวเองเป็นแบบนักกวีอะไรเงี้ยเป็นศิลปินแล้วเขามองว่าจริงๆแคปรอนก็เป็นเหมือนกับศิลปินคนหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเรียกว่าอะไรดีอะอุปกรณ์ที่ใช้ในการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเขาเองเนี่ยเขาใช้คำพูดไงหรือแบบถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือนะครับแต่ว่าสำหรับแชมรอดเนี่ยเขาใช้แบบว่าร่างกายคนใช้เนื้อหนังบางสาในการถ่ายทอดอารมณ์ศิลปินของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบถึงแม้อาจจะเป็นศิลปินด้วยกันแต่ว่าก็ไม่สนับสนุนอะไรนี้ก็คือให้เราไปฆ่าแชมรอดนั่นแหละนี่ผมเห็นมีเพื่อนของเซเลนตี้อยู่ก็คืออันนี้น่าจะเป็นต้องเข้าไปทำไม่ได้จะเข้าดับเบิลระดับฟูลน่าจะเป็นแบบนั้นแชรอนใช้ดาเมจสายฟ้าเพราะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับประเด็นนี้คือบอสแอดผงนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าสมุทรแหละซึ่งเจ้าสมุทรนี่ก็น่าจะใช้ดาเมจน้ำแข็งซึ่งเราไม่มีการท่าน้ำแข็งเลยนะแต่ว่าเรามีขวดการท่าน้ำแข็งอยู่ประเด็นก็คือเวลาไฟกับบอสนี่ขวดเราก็ไม่สามารถกดได้ตลอดเวลากดทีสองทีมันก็หมดแล้วอ่ะต้องบอกว่า
ลับเมืองมาเติมรัวๆหรอถ้าเราไม่สามารถฆ่าบอสได้เร็วพอสามารถมันจะยิงได้ชี้ไปทางไหนเนี่ยชี้ไปตรงนี้น่าจะอยู่นี่เหรอพี่อย่าเดินกลับไปละช่างมันละกันต้องมานั่งเดินกลับไปกลับมาแบบนี้เสียเวลามากเลเวลอัพอีกแล้วครับ52แล้วก็มาหาของเลยอู้เคมีคลิปนี้เรายังไม่ได้ออฟดีๆเลยนะยังไม่มีแบบมิเลอร์ออฟคาราดราอะไรอย่างนี้เลยปกติต้องมีได้ยินมิเลอร์ออฟคาราดราทั้งสองครั้งละซินชี I believe in Trevor ของเต็มแอร์ของก่อนเลือดบวกกันไฟบวกกันไฟน้อยไปหน่อยบวกเลือด47มูฟเมนต์สปีดไม่บวกกันธาตุเลยน่าเสียดายมากน่าจะใกล้เจอตัวแชมป์รอดละอีกไม่นานฮะฮะนี่นี่ตรงนี้มีทางไปต มันเป็นทางไปหอคอยวิตรงนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยไปสำรวจก่อนดีนะมันอยู่ติดเวย์พอยต์ใช้เวลาไม่นานครับตันเพชรสโกซ่อนอยู่เปล่า นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เราต้องสำรวจขึ้นไปเรื่อยๆไปกว่าจะถึงชั้นสูงสุด
ดมาเลยโอ้ชิตมานะหมดยังติดปัญหาเรื่องมานาอยู่นะทำไงดีมานาไม่พอใช้เอาออร่าออกอันหนึ่งผมมองว่าอาร์ติกอาร์เมอร์เธอสำคัญกว่าเทอร์รอลนะเทอร์รอลมันแค่เพิ่มดาเมจอะแต่ว่าเทอร์สกับอาร์ติกอาร์เมอร์นี่คือเทอร์สนี่ทำให้ฟิกเกอร์สไลด์ต่อได้เรื่อยๆเพราะว่ามีพาวเวอร์ชาร์จทำให้ติดมีลูกคอสไลด์บ่อยแล้วก็เพิ่มดาเมจได้แรงกว่าเทอร์รอลนะฮะถ้าจะให้เลือกก็เอาเทอร์รอลออกส่วนอาร์ติกอาร์เมอร์กับเทอร์รอลนี่คืออาร์ติกอาร์เมอร์มันช่วยเพิ่มความถึงผมว่าเอาความถึกมาก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้จริงๆเลือดเราก็ยังไม่เยอะนะเลือด 1,800-1,700 มานานมากแล้วอ่ะในตอนที่เราเลือดแตะ 1,700 ใหม่ถือว่าเยอะมากตอนนี้คือ 1,700 นี่ถือว่าไม่เยอะละต้องรีบอัพสกิลเพิ่มเลือดแล้วก็เดี๋ยวหาทางอัพเกรดของผมเลือดเยอะสติ๊กเกอร์สไลด์มันเป็นสกิลที่ต้องเข้าไปแบบระยะประชิดด้วยถึงแม้ว่ามันจะมาไปไวเรามีโซออฟซูโกฮาม่าอยู่อะนี่คือคุณสังเกตเห็นว่าเวลายืนอยู่เฉยๆเนี่ยไอเนี่ย estimate physical damage reduction เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น 8% นะตามที่บอกจริงๆด้วย maximum 8% แต่ว่าพอใช้สกิลกระโดดปุ๊บมันจะลดลง 8% แล้วพออยู่เฉยๆก็จะขึ้นวิละ 2% นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนใช้ figure size ก็ลดด้วยนะฮะเนี่ย23 25พอใช้ figure size มันก็ลดลงมาแสดงว่าเราใช้ประโยชน์จากโซออฟทูโกฮาม่าไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นตัวละครที่ต้องกระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลานะครับถ้าเรายืนใช้และเสรียดอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังได้ลดอยู่แล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือตอนไฟกับบอสเราก็ไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์ไซส์อยู่แล้วเรายืนเฉยๆเราใช้ลาเสรียดแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือเราก็ต้องเปลี่ยนโพซิชันอยู่ดีนะเราไม่สามารถยืนอยู่ที่เดียวเราใช้ลาเสรียดได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ Pantheon Soul of Tugama นี่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเดี๋ยวเราต้องดูไปเลยว่ามีตัวอื่นที่น่าใช้กว่า Tugama หรือเปล่าถ้าผมไม่ดูด้วยว่าต้องกดตัวอะไรถึงจะเปิดหน้า Pantheon มาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจฮะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีวิญญาณของพระเจ้าองค์อื่นสายอ่ะเราก็มีเหมือนกันทางเคลื่อนอยู่ตรงนั้นนี่ผมก็นึกว่ามันจะอยู่สุดตรงนี้ผมเดิมดูNot you.
For my life and my work, I shall not suffer this humiliation again. เอาคืนชีวิตบูตัสขึ้นมาการเปลี่ยนตัวกันด้วยแฮกทีมโอ้ยนี่เสร็จรวมตัวกันอีกโอ้ชิตมีฟิวชั่นด้วยมีชีวิตแน่สิ่งมาดูดวิญญาณให้เราอีกแล้วไม่ดูดเหรอ And so it begins. My ethereal veins now run with dark ambition. Let's turn that trickle into a torrent. Let's harvest ourselves a grand inquisitor. Just as Chevron's spirit chose to return to comfortable climes, Maligara's essence once again dwells in his very own chamber of sins.Though I hasten to add that Madagara's sins are not my sins. I prefer transgressions of a more natural order than does he. I'd carry you to Freesia if I could, yet I expended too much of myself when I snatched you from the jaws of Kitava. You'll need to find your own path, as will I. Make the journey, and please survive it. We too have much work left to do. คือเราไม่ได้วิญญาณของเชฟรอนมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยคลิปเวลาที่เราคุยกับซินเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาต้องใช้วิญญาณของเชฟรอนของมาริคาโลแล้วก็ของโดยเดรนะฮะเพื่อที่จะปลุกเดอะบีสต์ขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคลงมาที่วอร์เดนแชมเบอร์นี่เป็นห้องที่เราฆ่าบูตัสไปนะครับผมก็จะออกไปที่ Prisoner Gate ได้ There, Chevron. We have certainly had your work cut out for you. นี่คือเราเคยอ่านแล้วมันเป็นจดหมายฉบับเดียวกับแอคหนึ่งนะครับ Prisoner Gate ผมมองตรงที่ออกมาแล้วเข้าไม่ได้คือผมเข้าใจแหละว่าถ้าออกมาแล้วเข้าได้มันติดเวพอยต์มันก็เข้าไปฆ่าบูตัสกันรัวๆนะแสดงว่าใกล้จะถึงพอยต์หนึ่งละนี่กี่แมปครับจะเจอแบบเจ้าสมุทรแล้วเดอะไลน์คิงราชาน้ำเค็มราชาน้ำเค็มกับเจ้าสมุทรนี่แบบฟังดูคนละความหมายเลยนะเจ้าสมุทรนี่ฟังดูยิ่งใหญ่มากราชาน้ำเค็มตัวอะไรเลยหัวท้อคอเก็บมาครับเดี๋ยวได้ใช้ไปใช้คอมโบกับทาร์ดูดาเมจเซเก้นได้I believe in friends. Then. มือบวกกันไฟแต่ไม่บวกเลือดบวกเลือดไม่บวกกันธาตุเมื่อไหร่จะมีของดีใส่นี่เนี่ยแต่ค้าเพลงก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เราชอบพอเดี๋ยวเราใช้ข้าวโพดแคสต์อินเทอร์เน็ตเช่น Who'd have thought those bleating bastards would go and find religion, eh? Now there's nothing quite so sure.To spoil a man's appetite than an ecclesiastical debate come supper time.
Yet this goatman god, this Abarov, seems fair determined to mix his morsels with his spiritual enlightenments. To put no finer point on it, when the goatmen find him a soft pink human or two as divine sacrifice, he eats them, meat, soul, and all. Well, that's what the legends say. เขาพูดถึงแอเบอรัสนะครับเมื่อกี้ให้ไปฆ่าแอเบอรัส The Cloven One Vessel has asked you to defeat Abarov, the Cloven God at the prisoner gate. Oh! มันมีเทพเจ้าแพ้อยู่เหรอ Good work clearing another path through Axiom Prison.I'm starting to think those stories I've heard about you might be true. ได้ของมาทีนี้คือเราจะเล่น Evasion หรือ Armor B แต่ผมว่า Evasion น่าจะดีกว่า With the road to the Frisian Forest clear again, I trekked through to the forest beyond to see if the strangeness we're seeing on the coast is also happening inland. What I saw nearly froze my heart solid. The animals therePoor wretches, overtaken by some sort of parasite. As close as I can reckon, they're like termites, burrowing into flesh and mind instead of wood. If I'm right, there'll be a nest somewhere, and a queen. If you can find it, destroy it. Those parasites aren't something we want to see around here anytime soon. อ๋อคือจะวิสุทธิ์เกตเลยจริงๆมันเป็นทางต่อไป X2 ได้นะเข้าป่า X2 นะครับแล้วคือทางเรียกเขาบอกว่าเขาไปสำรวจป่ามานะครับคือในป่าเนี่ยสัตว์เนี่ยโดนเหมือนเป็นพยาธิเข้าไปควบคุมนะครับผมเนี่ย Quest the Puppet Mistress เนี่ยนะฮะให้เราไปฆ่าราชินีพยาธินะฮะเฮ้ยแสดงว่าแบบนี้มันเชื่อมแอค1กับแอค2เลยเหรออ๋อผมเพิ่งสังเกตคือแบบแอค1เนี่ยมันถึงแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นแอค2เนี่ยคือบริเวณเนี้ยมันคือแอค2นะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันเชื่อมแอค1กับแอค2เลยเอ้าแล้วแบบนี้แอค7มันจะเป็นอะไรอ่ะคือผมนึกว่าแอค1ถึง5เนี่ยมันคือ1 2 3 4 5อย่างงี้ใช่มั้ยแล้วพาร์ท2ก็คือพาร์ท Act 6เนี่ยเป็นเหมือน Act 1แล้ว Act 7เป็น Act 2 Act 8เป็น Act 3 Act 9เป็น Act 4แล้ว Act 10เป็น Act 5อะไรแบบนี้แต่นี่คือ Act 6มันก็เชื่อม Act 1กับ Act 2แล้ว Act 7จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปฮะหาไปละตรวจก่อนเพื่อนทันเชื่อมไปหลายแมปได้รู้ว่ามีทางไหนไปตรงไหนบ้างไอ้ตะกี้คงเป็นทางที่ทางรีพูดถึงที่ว่าเชื่อมไปที่ป่าที่ก่อนหน้านี้ไพตี้เขาปิดแล้วเราต้องไปเปิดทางตอนไปแอค2นะเนี่ยไปได้แล้ว Western Forest ประเด็นเนี้ยคือตรงนี้มีเควสให้ฆ่าแบบเทพอเบอร์ัสอยู่เราไปฆ่าเทพแพ้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปป่าต่อแล้วก็เทพแพ้น่าจะเป็นทางไปหาเจ้าสมุทรด้วยป่ะเพราะว่าทางนี้มันไปทางข้างเมอร์เวลเทมแพ้รู้สึกว่าจะใช้ไฟนะครับเพราะว่ามันมีไอเทมยูนิตของไอเวอริสออกมาเยอะแล้วนะแล้วมันเป็นตีมไฟหมดเลยมีไอเวอริสูดแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นคาทาบ้างครับไอเวอริสทอน
นี่เหรอพวกพญาพวกนี้เหรอที่เขาบอกว่ามันเริ่มครอบงำสัตว์ในป่าWhat are you doing? God drag you to damnation if you're gonna stand by and let this happen to me, to us. Because believe me, the Brian King has far greater appetites than one nothing of a girl from Orioth. It doesn't matter what he'll do to me now. It's what he'll do to Rayclast. Yet there's hope. There's always hope. If only you can reach Mervale's cave. If only. Why again?เรียบเลซ่าหัวร้อนนะตะกี้เขาแบบถามเรากำลังทำอะไรอยู่คือเจ้าสมุนนี่จะถล่มเวซ่าอยู่แล้วรีบไปที่ทำเมอร์เวลเร็วจะมาเร่งเราอีกแล้วรีบต้องสำรวจโลกก่อนจะเล่นไปแบบช้าๆแต่เสียงไม่เหมือนเมอร์เวลตอนแอคหนึ่งเลยนะเสียงเมอร์เวลตอนแอคหนึ่งดูแบบใจเย็นดูเนิบๆคือแบบเมอร์เวลแบบหัวร้อนแล้วช่วยกูได้แล้วไม่ใช่เมอร์เวลดิเอซ่าว่าผมงงชื่อไปหมดละกดไดมอนด์ฟลายมานี่แทบไม่ได้กดเลยพอได้กดเดินไฟแล้วมันเร็วเดิมมากเลยนะแป๊บๆจอดจะเป็นทางเข้าไปหน้าแอบรัส Relay of the Fire Eater นี่ไงโอเคโอเคผู้ที่ตายไปมีปล่อยลาวามาด้วยมันจะทำให้พื้นที่ในการเล่นเราน้อยลงอ้าวกระโดดหนีไปแล้วไม่มีแล้วหรอโอ้โอ้ชิตเดินฟัดโอ้โหไม่ปล่อยฝนเราตกลงมาด้วยเสือไปโอ้โห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 เรลี่ออฟเดอะโซลริงเกอร์ยืนแข็งเลยดูดวิญญาณเ
Good souls were hard enough to come by without that parched old goat drinking his fill. You have done humanity a noble service. โอ้เหมือนแอกอราสนี่มันเป็นเทพกินวิญญาณมนุษย์นะ Reduce fire damage taken while moving unaffected by burning ground ไม่เป็นไรใช้ทุกหัวมากเลยมาต่อตรงนี้กลับไปที่ Prisoner Gate แล้วกลับไปที่เดิมโอเคแล้วก็ไปต่อที่ป่า Act 2ใช่ไหมดูเหมือนจะไม่มีทางไปต่อแล้วสำหรับถ้า Marvel ดูก็ต้องไปถ้า Marvel ผ่านทางป่าแทนเพราะว่าจริงๆคือ Act 1เนี่ยผ่านทางนี้ไปแล้วไปถ้า Marvel แล้วไป Act 2นี่ก็ไปแอค2ก่อนแล้วไปกลับไปทำเบอร์เวลหรอน่าจะเป็นแบบนั้นเราฆ่าแอบเรสไปแล้วเดี๋ยวคงจะกลับไปเอารีวอร์ดจากคนในเมืองได้หาเวย์พอยต์ก่อนแบบนี้น่าจะมีเวย์พอยต์นะครับ Western Forestอ้าว Hello Benzai has stopped working ยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งฮะรีบเปิดเกมขึ้นมาใหม่ด้วยความรวดเร็วรอสักครู่ครับผมกลับมาคุยกับคนในเมืองพอดี The old goat's turned up his tootsies, has he? Oh, wait! I feel a poem coming on. แต่งกลอนอีกละ Through the bleating flock, our exile did wave. Over hoof and horn and goat blood spray. Until, at last, an audience with old King Billy, or the Cloven One, or Eberron, and other names just as sillyDine with me, friend, old Billy did growl. Feed me your soul, feed me it now. Our exile just smiled and gutted that goat, so that not one more soul would get stuffed down his old throat. Honestly, you wouldn't believe how hard it is to find a good rhyme for goat exile. Thank God, I know that.แล้วเขาก็บ่นด้วยไอ้คำว่าโก้ไม่แปลว่าแพ้นะเพราะว่าเวลาแต่งกลอนต้องหาคำมาเชื่อมกันนะเขาก็บอกว่าเขาบ่นว่าแบบมันหาคำเชื่อมยากมากเลยนะไอ้คำที่แบบว่ามันคล้องจองกับคำว่าโก้เลยมีการบ่นด้วยโอ้โหนี่บวกกัน5 2 5เลยแต่ไม่มีเลือดแถมยังไม่มี5รูเชื่อมให้เราตอนนี้เราใช้5รูเชื่อมแล้วได้เลเวลใหม่เลเวลแล้วบวกเลือด 10% ประดาเลือด 1,900 แล้วถามเกี่ยวกับชิปเกรฟยาร์ดสิต้องไปตรงนั้นไม่ได้แล้ว Oh, Nessa, if the ship graveyard is sealed off with some brine-born barrier then the king clearly knows that you're coming to relieve him of his queen-to-be Oh, well,You should be used to long and arduous journeys now. If nothing else, it's good fodder for an epic. I'd best get composing. อย่างที่เขาพูดอ่ะก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทางไปตรง Marvel Cave หรือถ้า Marvel มันถูกปิดนะเราก็ต้องอ้อมไปนะครับผ่านทางป่านะฮะแล้วเขาบอกว่าจริงๆ Marvel นี่ก็คือจะไปเป็นเหมือนเจ้าสาวของเจ้าสมุทรGreetings. Ship graveyard's blocked off. Damn it. That means that Brian King bastard knows you're coming after Nessa. In that case, you'll have to pass through Prisoner's Gate, follow the mountains, and make your way back to the sea by way of Mervale's caverns. From the sound of it,
Ness is in no condition to venture far from the coast, so she has to be around there somewhere. Stay sharp out there. ศพยังอยู่เลยนะศพพี่เอาฆ่าไปเหรอนะตรงนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมันมีปรสิตเนี่ยคือมันมาควบคุมวิญญาณของควบคุมสมองของพวกสัตว์อยู่ที่ทารี่บอกถ้าเราสังเกตแมงมุมดีๆเราจะเห็นว่ามีตัวอะไรเกาะอยู่เนี่ยมีตัวอะไรเกาะอยู่นะฮะก็คือให้เราหาควีนของพวกปรสิตพวกนี้ก็ทำรังอยู่ที่ไหนเออและนี้คืออีกอย่างนึงที่ผมสงสัยเพราะว่าเราทางเควสแบนดิตของแอด2เนี่ยมันมีฆ่าโจรทุกตัวใช่ไหมหรือว่าแบบช่วยโจรตัวใดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันจะส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องของแอด6แอด7หรือเปล่าอันนี้ไงมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกับคาลันดรา immeasurable indescribableเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเราฆ่าหมดเนี้ยชาวเมืองก็จะอยู่เป็นปกติสุขใช่ปะแต่ว่าถ้าเราฆ่าไม่หมดเราเหลือตัวนึงไว้ตัวนึงก็จะไม่มีสองตัวมาคานำหน้าแล้วก็จะเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วมันจะทำให้ชาวเมืองลำบากหรือเปล่าเราต้องมาดูว่าชะตากรรมของเราแค่สองเป็นยังไงหลังจากที่เราแบบว่าติดที่เดล่าเอาไว้โดยที่ไม่สนใจคือผมช่วยโอ๊กใช่ไหมตัวนี้ไอร่าตัวนี้แคมป์นั่นมีแต่ศพหรือว่าจริงๆต่อให้ช่วยอาริล่ามันก็เป็นแบบนั้นอยู่ดีอาริล่าก็ด้อมอยู่ดีอันนี้แล้วอันเลือกอันเลือกof reckoning find you Doedri stump กับ Doedri มาเผาเลยThank you.
รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเดิมมากนะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนในตอนแมปแอคสองแมปนี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้เหมือนป่ามันขยายใหญ่มากกลายเป็นป่าจริงๆอ่ะเดินไปทั่วเลยใน1แอคมี2เมืองเลยเหรอโหมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรซึ่งนี่ทำให้เราไปเมืองแอค2ไม่ได้แน่ๆเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่แอค7หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเดากันนะแล้วมันไม่น่าจะมี1เมืองใน2แอคแล้วไม่งั้นแบบต่อไปมันจะเอาเมืองไหนมาเป็นที่ตั้งไปถ้ามันบุกเข้าไม่ได้แล้วตรงนี้เราไปต่อที่แคมป์ของโอ๊คได้นะเดี๋ยวไปดูสภาพโอ๊คกันว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่เราช่วยโอ๊คไปเนี่ยพวกลิงพวกนี้ก็โดนปรสิตเข้าสิงด้วยนะแล้วไอ้พวกคนพวกนี้ผมลืมดูชื่อคนเลยว่ามันเป็นคนจากก๊กไหนเพราะปกติมันจะมีชื่อก๊กอยู่อะ NPC คนอะถ้าแบบว่าไอ้นี่เป็นคนจากอารีล่านี่เป็นคนจากโอ๊กนี่เป็นคนจากเฟรชเช่นนะเล่นไปเล่นมาไม่รู้เลยว่าตัวเองตีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างโดยติดกับกินหมดนะจะดูชื่อคนบังคับไม่ได้ฟิกเกอร์สไลด์ไปอย่างรวดเร็วแตกอะโคไลท์วอตกลายเป็นบูชาสัตว์ไปแล้วเหรอบออะโคไลท์แตกคือกวางบอคือหมูป่ากลายเป็นนักบวชบูชาสัตว์ไปแล้วเดี๋ยวฟังจัดการไปแล้วโดนพวกบูชาหมูป่าจัดการไปหรือว่าโอ๊คเป็นเทพเจ้าหมูป่าไปแล้วเรื่องเข้มจนขึ้นเรื่อยๆโดดรัวๆโดดรัวๆรู้สึกสะใจจริงๆมีลิงบางส่วนที่ไม่ได้โดนปรสิตควบคุมนะ
just yet. เดี๋ยวไปก่อนแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ๊กน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะไม่ก็กลายเป็นหมูป่าไปแล้วมีสองอย่างมันเริ่มมีปรสิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่าโอ้โดนปรสิตครอบงำไปแล้วเหรอหรือว่ารังปรสิตอยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยมันมีมอนสเตอร์ปรสิตรัวๆเลยโดดไปไหนพี่กลับไปทำเควสก่อนนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของฟิกเกอร์ไซด์นะมันอยากจะโดดไปไหนมันก็โดดคุมไม่ได้มันเร็วจริงแต่มันคุมไม่ได้ทำมันเร็วเกินตรงนี้เวย์พอยท์ที่เคยเปิดได้เปิดไม่ได้แล้วทางเข้าไปตรงนี้ก็ถูกปิดนี่มีแมปไปต่อด้วย The Spawning Ground ปกติแมปนี้ไม่มีอ๋อนี่ไง Defeat The Puppet MistressดูวิญญาณThe Asmeri believed that one day this world of ours would collapse under the weight of Roslatha's offspring. A frightening thought, and thankfully a mistaken one. โอ้คือนี่เป็นเทพตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะเชื่อว่าคือชนเผ่าอัสมารีนี่เชื่อว่าถ้าปล่อยให้ลาสลาต้าเหรอฮะตะกี้ซินเขาก็อ่านออกเสียงนี้ลาสลาต้าแบบให้กำเนิดปรสิตมากเกินไปนี่โดนครองโลกได้เนี่ยนี่แสดงว่าเทพไม่ได้มีแค่อ๋อแล้วจริงๆมันคือตัวปรสิตตัวแม่ครับมันไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยนี่มันเป็นปรสิตที่ควบคุมไอ้ตัวนี้มาแล้วก็เหมือนแบบให้กำเนิดลูกๆปรสิตมาอีกทีนึงนี่คือเขาบอกว่าได้ชาร์จขวดเลือด3ชาร์จทุกๆ3วิถ้าเราไม่ได้ใช้ขวดเลือดภายใน4วิโอ้ถือว่าดีเหมือนกันเนี่ยเอาไว้ใช้กับบอสไฟได้เลยอ่ะไม่ต้องวอล์กกลับบ้านบ่อยๆนะฮะเนี่ยอันนี้น่าใช้นี้เลยแล้วกันเองเราจะการกับพอร์ติได้แล้วกลับไปคุยกับฮาร์ลีย์เพื่อที่จะเอาของขวัญของรางวัลเหมือนแบบนักเรียนทำดีเลยนะส่งกันว่าแล้วคุณครูแปะดาวให้เอาดาวไปเลยอะไรประมาณนี้นั่งสะสมดาวผมว่าเราต้องเตรียมตัวเพื่อไปเจอแบบเจ้าสมุนแล้วล่ะน่าจะไม่เหลือบอสอะไรแล้ววันนี้เราเล่นมาสักพักแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ลุยกับเจ้าสมุนแน่นอนThank you.
No, I was never there. Another damn god, you say? Yeah, that figures. A primitive deity from a primitive time, crawling up out of the dirt with a view to enslaving us all with its creeping bloody offspring. I think we could all do without gods like that. So here, take something for the road ahead. The way things are going, it'll be a tough one. ได้ดาวแล้วนี่อย่างนี้แสดงว่าเทพมันก็ไม่ได้มีแค่เทพที่เกิดจากการเป็นคนมาก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเทพปรสิตมาอัพตรงนี้นะฮะอัพตรงนี้เลือด 2,000 กว่าที่เรามีให้อัพตรงไหนอีกเพิ่มเลือดตรงนี้เห็นเป็นเลือดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เลือดตรงนี้มีเลือดเดี๋ยวอัพเลือดรัวๆแล้วเพราะว่าแถบนี้มีให้อัพเลือดแล้วถ้าอัพดาเมจอย่างเดียวนี่กลายเป็นว่าเราไม่มีเลือดเลยเนี่ยเดี๋ยวเรานับก่อนเราเลเวล53ตีเป็นว่าถ้าเล่นไปถึงเลเวล70มีอีก17พอยต์ให้อัพ1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือ8เหรอถ้ามันเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ถ้าถึงเลเวล73อ่ะเราได้เลือดวงนี้เราก็ได้อันนี้กับอันนี้ด้วย75ได้เฟนซี่ผมว่าไปถึงข้างบนไม่ได้นะครับว่า75เราตีว่าเราเล่นตัวนี้ถึง80เนี่ยหรือ85มันก็เหลืออีก10พอยต์อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้มาตรงนี้เรียกว่า80ดีครับมีอะไรให้ Welcome. ฟังหรือมีบทให้ฟังอ่ะไปต เป็นคนที่บูชาสงสัยโอ้มโดนเมื่อกี้ไอตัวพญาตัวนี้จัดการแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยชื่อของคนพวกนี้เป็นบอกว่าเป็นแบบคนที่บูชาไอตัวปรสิตนะไมค์นาตาตัวปรสิตจัดการแล้วนะสุดท้ายกลายว่าแบนดิตที่จะช่วยใครก็ไม่ได้มีผลทำเพราะว่าพอเราไปฆ่าเด็กๆปุ๊บที่พระเจ้ากลับมาที่องค์ลงนามกลับมาก็มีปัญหาอยู่ดีคือสรุปแล้วจริงๆเกมนี้เราเป็นต้นตอของปัญหาเพราะว่าเราดันไปจัดการกับคุกที่มันขังเทพเอาไว้ แต่ถ้าจะพูดอย่างไรก็ไม่ถูกว่าถ้ามนุษย์ที่โลภมากก็จะต้องการพลังของเทพมาไว้กับตัวเองเนี่ยก็คงเราไม่ต้องมีเราเข้ามาจัดการแบบตัวเดบิวต์นี่มันเรียกว่าถูกครอบงำโดยความพยายามอยากของมนุษย์เองนะคือคนเราเนี่ยแหละที่หาเรื่องส่วนตัวผมว่าจริงๆนี่คนแต่งเรื่องนี้นี่คงจะแบบว่าต้องการจะเสียสีสังคมอยู่แล้วเนี่ยที่แบบปัจจุบันมีปัญหาเรื่อง global warming อะไรก็มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นปัญหารุนแรงอะไรเนี่ยเรื่องในเกมแต่ว่าเขาก็มองว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ด้วยThe mirror of Calandra, ultimate, immeasurable, the
the sky. เพราะความไม่พอของคนทำได้แบบเกิดโรโบวอร์มี่ขึ้นมาตามต่อไปเรื่อยๆตอนจบเลยเองอันนี้เราจะมาดูแล้วนี่เป็นแบบใหม่แล้วนะตำรวจคนที่ต่อมีการเข้าเมืองที่สองเดี๋ยวนี้ก็อัพอยู่แล้วครับไวแล้วเไปถึงแล้วดักรัวๆด้วยดูอัพแล้วมาตรงนี้ก่อนแล้วกันที่ช้าก่อนผมว่าเป็นที่ช้าอาจจะทันก่อนที่จะเข้าหรือว่าตอนนี้เรื่องสำคัญกว่าเจ้าหมูป่าไปนี่ชื่อว่า The Animal Pet ขอให้ทริกเกอร์สไลด์เป็นไกด์นำทางครับพาไปสำรวจโลกเข้าไม่ได้เดี๋ยวเฮลมันให้ของเข้าไม่ได้จริงด้วยอย่างที่เราเดาเดี๋ยวแอปเจ็ดต้องไปหาทางเข้าเมืองแอป2
กลายเป็นว่าไปตรงนี้นะอยู่ซาวเทนฟอเรสต์เพื่อที่จะไปที่ถ้ำเมอร์เบลถ้ำเมอร์เบลน่าจะเป็นบอสแล้วล่ะยังไปต่อไม่ได เพื่อนไปมันก็เร็วเกินไปเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เก็บอะไรบ้างนี่ครับขึ้นซ้ายล่างเราสำรวจแล้วสำรวจขึ้นขวาบนเสร็จก็ไปลุยต่อครับดินมีอะไรจะบ่นให้เราฟังไหม Open Pantheon อ๋อเปิดหน้า Pantheon คือกดตัว Y เหรอ Still alive are we บวกกันท่าน3ท่าแต่ไม่บวกเลือดเพื่อนอยากได้เลือดแต่ว่าจริงๆตอนนี้กันท่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะFarewell ประเด็นก็คือต้องใช้2แดง2เขียวด้วยคือต่อให้แบบอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าสองแดงสองเขียวยี่สิบเมตรละโปรมาติก25 30ไม่รู้เสียงเพลงเศร้าเหลือเกิน45 50 เมตรเอาไงดีเนี่ยโคมาติกก็หมดละอ
สองแทงโอ้ยไม่ใช่อ้าได้แล้วโอ้โหร้อยหกสิบเมตร Come to hear your poem Still alive are we Farewell ไม่มีใครเอาเขาคือซิ่งSee ya. Wait, hi. Yeah. What is it, Exile? เลือดน้อยลงมานิดนึงไม่เป็นไร You'll be remembered. อันนี้กันท่าแล้วอะไรเนี่ยโอ้นี่ห้าหกแล้วไม่ใส่เสื้อเหลือกันท่าใส่ขาจะเสียที่ผมว่ามีโอกาสขาดเสื้อเลยแล้วว่าเสื้อเราก็ยังห่วยอยู่ขอกันน้ำแข็งได้มะกันน้ำแข็งได้มะอยากได้กันน้ำแข็งกันน้ำแข็งเยี่ยเลือดนี่เลือดไม่เป็นไรเอากันน้ำแข็งก่อนตอนนี้เล่นแบบยาจกไว้ก่อนคนไม่มีกระตังค์ต้องทำใจฮะไปไปต่อตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยการน้ำแข็ง75การสายฟ้า70การไฟ62เกย์อยู่ครับมันเลยรัวๆเลยครับรัวๆไปอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับรัวๆไปครับหยุดเดี๋ยวตายครับผมหยุดเดี๋ยวมอนสเตอร์มันลุมตีเราได้ครับฮาวิงเกอร์ยังไม่ตายอยู่เนี่ยตายตรงนี้แหละเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับมาเก็บของก่อนครับรัวเกินไปครับThank you.
รงนี้มันก็เข้าเมืองได้นะติดอีกแล้วมีกระดาษอยู่ด้วยเข้าไปจากทางที่เราเคยออกมาThe Brian King, his time has almost come. Then hope will be... I will be gone. Please, take the black flag. It once fluttered from the mast of the Black Crest, Wayland Roth's ship. Throw it into the flames of the beacon. It's your only chance of reaching me, of turning this tide. The King can't keep secrets like this from me any longer. It's justThe way of things. Find me, please. เขาบอกว่าให้เราเอาธงสีดำอันนี้นะครับซึ่งเคยเป็นธงของเรือ The Black Crest ของเวลแลมลอสนะครับผมปู่ของลิลลี่นั่นเองนะฮะเอาไปโยนใส่กองไฟนะครับมันจะสามารถเรียก Black Crest ออกมาได้นะฮะไปต่อไม่ได้มีน้ำขังอยู่มีทางไปตรงนี้แทนคือเปลี่ยนด้านแนวไพเรตแล้วแบบคาริบเบียนเลยนะมีเสกเรือออกมาอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วเรือนี้จะนำพาเราไปเจอกับเจ้าสมุทรได้อันนี้อยู่ตรงนี้อ่ะอุ้ยได้ปีกมาติดปีกเจอมันเลยคราวนี้ติดปีกมาปั๊บ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 โอ้ยมีปีกอันหนึ่งปีกอันนี้ก็มันจะหมดครับปีกอันใหม่มาต่อโอ้ยปีกต่อปีกยังจะต่อบุหรี่กันมัวต่อมัวกันเลยเดียวต่อครับอย่าหยุดครับโอ้ดูมันกระโดดกระโดดด้วยความรวดเร็วปั๊บ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 เสียชีวิตปีกกำลังจะหมดแล้วอ้าวเดินติดอีกโอ้ติดโอ้หมดเวลาสนุกแล้วสิกลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมปีกของอันติดแทบจะผ่านแบบนี้ด้วยความรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเลยฮะเอไปที่เดอะบีคอนไปหาคบเพลิงเพื่อโยนธงสีดำลงไปครับ
ให้ผมรู้สึกว่าฉากที่ได้เดอะไฮวิเซอร์มันน้อยลงทางนี้อัปเดตเมื่อเช้ามันบอกว่าฉากมันจะดรอปเยอะขึ้นอัปเดตผิดแผนตัวเพื่อนผมรู้สึกว่ามันน้อยลงจริงๆนะสังเกตมาหลายตัวแล้วก่อนหน้านี้ดรอปเยอะมากตอนนี้ดรอปมาก็ถึงหนึ่งแล้วดรอปแต่ฉากห่วยๆด้วยไม่มีฉากดีๆเลยเมื่อวานนี้ยังไม่ได้อัปเดตนี่แบบลีโก้ฉาดเคออสฉาดมาเต็มคูณ2คูณ3อันนี้มาแบบอัลเทอเรชั่นฉาดทางมิวเทชั่นฉาดเอามาทำไหมแล้วอัปเดตทำไหมผมตอบได้ดีขึ้นเออฟังไหนก็ได้แถวๆนั้นน่ะฮักไปมีมูลค่าหมดถุงอันเล็กๆถุงอะไรถุงเรือจริงเหรอตอนแรกตอนแอคหนึ่งเราก็ไม่เห็นธงนะหรือว่าคือเนซ่าขโมยธงมาเจอเจ้าสมุทรมาให้เราเจ้าสงสัยเจ้าสมุทรเป็นคนจมเรือเรือลำลอสแน่เลยเพราะว่าถ้าตามตำนานที่ดินดินเล่าให้ฟังเนี่ยคือเขาบอกว่าปู่ของเขาเนี่ยไปสู้กับลูกของเจ้าสมุทรแล้วก็ชนะมาได้แล้วเอากระดูกของลูกเจ้าสมุทรเนี่ยมาทำเป็นเรียกว่ากระดูกเรือเจ้าสมุทรเลยโกรธนะครับก็เลยไปจมเรือไปแรมร้อนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอเจ้าสมุทรจะเอาเนซ่าไปเป็นเจ้าสาวเนซ่าก็ไปรู้ความลับเข้าแล้วก็ไปขโมยธงเรือมาเหรอผมนี่ปฏิปต่อเรื่องได้เก่งจริงต้องเข้าใจนิดนึงครับนั่งเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครชมก็ต้องชมตัวเองไว้ฮะจริงๆก็ไม่ใช่อยากชมตัวเองเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเกินนิดๆแต่ว่าแบบไม่เก่งจริงนะเกินไปเดี๋ยวจะเล่นบ้างหัวนึกถึงความทรงจำเก่าๆตอนที่เราเคยมีแลสเตอร์น้ำทะเลมันเป็นสีเขียวไปโดนตัวไหนมาเขียวเชียวที่มีเขาทำเหมือนน้ำทะเลเลยผมว่าเอฟเฟกต์น้ำแม่พัฒนามาเยอะมากอ
ีทิกเกอร์ซอยจะพาเราไปไหนอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดสูงเกินไปเธอเลยชั้นฉาดได้ตะกี้5อันเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าแมปนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือแอค1นี่อันนี้คือถ้ำเมอร์เวลแล้วขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมตรงนี้เรามาอยู่บริเวณนี้แล้วก็คือเป็นถ้ำเมอร์เวลออกมาทางนี้มันถึงจะเป็นแบบนี้สำหรับภูมิประเทศนิดนึงแล้วมันจะได้ช่วยอะไรเลยก็ตามนี่ออกนอกวงไม่ได้นะเรายืนอยู่เฉยๆใช้ลาสเตอร์ไปแล้วกันแบบมันซูมออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าที่แล้วอ่ะซูมกลับเข้ามาแล้วมีนี่อันหนึ่งไปครับมีน้ำอะไรอยู่นะสีเขียวต้องใช้เขียวผสมเหรอถ้าเขียวมาให้ใส่
ถ้าไปเร็วกว่านี้ได้ไหมก็ไปช้าอย่างนี้เย้ครบเพลิงได้ถูกจุดขึ้นโอ้คือน้ำเขียวๆนี่เหมือนเป็นตัวจุดเพลิงเหรอตัวบีคอนต้องไงต่อ throw the back frame throw the back back talk to the noise โอ้โอ้นี่ the back place มาเองเลยเรือมาโอ้กัปตันก็อยู่ด้วยโอ้จริงๆเวลามลอสยังไม่ตาย Hello so you're the shite that's gone and summoned me to the beacon hey damn it all rules is rules and now I'm bound to you the legendary Wailam Roth captain of the Black Crest cursed to be the undead slave of some lowly outcursed by the looks of it you got an ass for a brain in a tick skull of yours Of course I'll ferry you to the Brine King's bloody reef. I'd be wanting to discharge this accursed duty and get back to me afterlife. It's not right. Not natural being above water without a beating heart in me chest. เขาเป็นผีแล้วเหรอ So get yourself aboard and be quick about it. โอ้คือเหมือนเขาบอกว่าเขาเนี่ยโดนคำสาปนะครับทำให้ไปไหนไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่ได้ฮะคอยแบบว่าต้องมารับใช้คนที่สามารถจุดคบเพลิงตะกี้นี้ได้นะสงสัยเป็นคำสาปจากเจ้าสมุนนั่นแหละนะฮะเขาเลยต้องมารับใช้เรา Don't think I'm going to be bawling and chaining after your sorry ass once our journey to the reef is done แต่เขาบอกว่าเขาพาเราไปส่งแค่ถึงชายหาดของเจ้าสมุนเฉยๆนะเหมือนแบบเขาหงุดหงิดมากเลยเนี่ยที่ต้องมารับใช้เราเนี่ย Right well on with it thenGo find yourself a salty sovereign to the throne. Fool's errand, if you ask me. Old Briny will catch you like a fish, but at least with you dead in the water, I'll be free to get on with my own voyage. So off you go, matey. โอ้จะไปไหนก็ไปเลยจะไปบวกกับเจ้าสมุทรก็ไปตายตายได้ก็ดีเพราะถ้าเราตายไปเนี่ยคำสาปของเขาก็จะหลุดพ้นไปนะแสดงว่าถ้าสมมติเราไม่ตายเขาก็ต้องติดอยู่กับเราใช่ไหมเพื่อเป็นทาสรับใช้เราลองถามดูแบบเจ้าสมุทรสิ Lord of Salt and Scales what we used to call him They say when the gods got the boot from our lands that monstrosity went to sleep down in the deep dreamed the kind of dreams that cause all sorts of guild abominations to rise up to plague and hunt us for what he thinks we must have done to him was a timeWe got ordered to hunt them things near extinction. Free the trade routes from old Briny's tyranny. Even so, not a sailor worth his salt who won't sacrifice a lousy deckhand or two by light of the full moon just to keep that overgrown crab slumbering in the Oriathan trench. If he's risen again, you bet your bloody ass we're all buggered. แสดงว่าตำนานนี้เป็นจริงนะที่ลิลี่ลอสเคยบอกว่าพวกกาลาสีหรือพวกตัวสลักอะไรพวกนี้เขาจะบูชายันลูกเรือที่แบบไม่ทำตามให้กับเจ้าสมุทรนะฮะอันนี้อยู่ไหนอ๋อนี่คือเกาะของเจ้าสมุทรอยู่ตรงนี้ใครเข้ามาแล้วจากการต่อสู้ของบอสแอสโคเจ้าตายไปกี่ครั้งเนี่ยตายไป3ครั้งตายตอนสู้กับทีทาว่าครั้งหนึ่งแล้วก็เอ้ยตายตอนสู้กับทีทาว่า2ครั้งใช่ไหมแล้วก็เผลอโดนมอนสเตอร์ลุมตายโอ้โหดูตายอย่างวายอย่างตัวไปโดนอะไรมาเพื่อนต้องพยายามอย่าตายอีกประเด็นนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าบอสตัวนี้ทำอะไรได้
ซ้ายตายหมดตายยังหมดยังหมดกดปุ่มเดียวพอไม่ต้องเล็งด้วยกดปุ่มเดียวแล้วหลับตาแล้วฟังเสียงฟิกเกอร์ไซส์ไปครับออฟเออร์ฟิวซิ่งเยียร์ลากมอนสเตอร์มาเหมือนเดิมกดปุ่มเดียวแล้วหลับตาตายหมดยังที่จะมีดันเจียนวาวอยู่ด้วยเราไปเจอกับปู่ของลิลลี่ไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีเลยหรอกคือเกี่ยวกับลิลลี่เรื่องปู่เขาแต่มีเกี่ยวกับเจ้าสมุทรอยู่ Yeah, I know the Brine King. What pirate doesn'tDrown me fair share of mutineers under the full moon to keep the old king's slumber when storms threaten, you see. If he's been roused from the depths, it'd be nothing but ill tidings for those of us with air in our lungs. He'll be getting back to raping and eating us ocean-going folks soon enough, stealing wombs in which to spawn his slithering offspring. Aye, that blasphemy is out there somewhere right now, I'd wager. And to think there'd still be folks needing transport from Orioth. More commissions to be had.But a lecherous sea god, now, that complicates things. เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่เขาพูดอะไรเกี่ยวกับเลปิ้ง I know the Brine King. What pirate doesn't? ขอฟังใหม่แป๊บนึง Drown me fair share of mutineers under the full moon. To keep the old king's slumber when storms threaten, you see. If he's been roused from the depths, it'd be nothing but ill tidings for those of us with air in our lungs. He'll be getting back to raping and eating us ocean-going folks soon enough.Stealing wombs in which to spawn his slithering offspring. Aye, that blasphemy is out there somewhere right now, I'd wager. And to think there'd still be folks needing transport from Orioth. More commissions to be had. But a lecherous sea god, now, that complicates things. เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตอนที่เจ้าสมุทรคือยังไม่โดนกักขังด้วยเดอะบีสเนี่ยก็มาไล่ข่มขืนแล้วก็ไล่ฆ่าคนเหรอคือข่มขืนด้วยเหรอเป็นเจ้าสมุทรมันเป็นตัวอะไรมาข่มขืนคนขโมยคือเขาเขียนเลยนะว่าขโมยมดลูกมาแล้วแบบมาใช้ในการสืบพันธุ์ What the fuck ทำไมเนื้อเรื่องมัน fuck up อย่างนี้ไอ้ลองถามเกี่ยวกับ The Black Crest ดู You've the deck of the mighty Black Crest under your feet and old Waylem himself to man the helmWell, I'll be a pirate's monkey, mate. You sure do know how to travel in style, Exile. เขาตกใจโอ้โหนี่คือแบบเวลามล้อมาเป็นข้าเราเหรอเนี่ยแต่ไม่เห็นมีอะไรหรอกเกี่ยวกับปู่ของเขาเลยนะของบิลลี่เอ๊ต้องไปดูหน้าเจ้าสมุทรว่าเป็นตัวอะไรมันมาไล่ข่มขืนคนเดือดป่ะตัวให้รักพาตัวมาเ
ตอนนี้ทางเข้าไปไฟบอสโอเคงั้นเดี๋ยวเราสำรวจแหละให้ครบก่อนจะได้ไปเห็นหน้าฆาตกรโรคจิตฆ่าข่มขืนกันแล้วมันไม่ได้จะใช่คนแน่นอนจากที่ฟังมาเพราะว่าลูกก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ถ้าเป็นคนมันยังดูเมคเซนส์หน่อยนะหรือแบบปลาหมึกอะไรอย่างงี้เคนไตสไตล์เหรอเดี๋ยวฟังนี่ผมว่ามันก็เนี่ยมันมีปลาหมึกโผล่มาจากตัวคนพวกนี้จริงๆนะเป็นปลาหมึกเหรอ ได้แรงบันดาลใจมาจากเคนไตสำหรับบอสตัวนี้วันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้เราอ่านเลยนะไม่ค่อยมีเหมือนเป็นแบบบทความอะไรเงี้ยพวกศิลาจารึกของเผ่าคารุยที่แอคหนึ่งที่เราผ่านมานี่ก็หายพวกเลยนะสงสัยแบบพวกทหารของซูโกอาม่าลบทิ้งหมดมันมีหนวดปลาหมึกแล้วมันเป็นเหมือนแบบถุงหมึกด้วยถุงหมึกระเบิดออกมาตอนตายอีกนิดนึงได้ไปลุยแล้วอ่ะเพราะว่าทำไมไม่ยอมโหลดมอดาเมจบอสอยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้เป็นแมปเล็กๆนะก็ดีไปดีฮะดักสิบแล้วคือถ้าไม่ให้วอลเจมดีให้สกิลไฟส่วนอื่นไม่ได้หรือไงจะเป็นจะตายเหรอกัดอยู่นั่นแหละนี่เทพเจ้าอยู่เนี่ยเราจะได้มาดูหน้าตัวที่หน้าคนเป็นผมถึงแล้วมันเป็นตัวประเภทไหนกันไปลุยมีไส้อยู่นี้ด้วย strong so dedicatedA man like you would never disappoint a lady in need. You're a gift, don't you see? Really, we are both so touched by your generosity. The fuck? Where is the fish?
เป็นผู้เสฉวนเอ้าไม่ได้โดนกินเข้าไปโอ้ชิตใส่ไม่ยั้งมีเมื่อไหร่ใส่หมดโดนเดซ่าหักหลังฟาสโดนเดซ่าโดนเจ้าสูตรข่มขืนแล้วผมไม่เข้าใจจินตนาการคนสร้างเกมนี้เท่าไหร่น้ำทะเลมันเข้ามาอีกแล้วโอ้อ่ะตายสรุปแล้วเนซ่าก็ตายไปด้วยเหรอให้จินดูวิญญาณมาน่าสงสารเหลือเกินร้องไปแล้วเรียกได้ว่าจัดการกับฆาตกรโรคจิตฆ่าข่มขืนได้สำเร็จครับกดบวกเลือดน้อยไปหน่อยนะไม่งั้นอันนี้น่าจะเอาไปขายได้เนี่ยนี่บวกเลือด44กันไฟ20สายฟ้า15นี่บวกเลือดเยอะแต่บวกกันธาตุน้อยมันก็มี2อย่างนะอันนึงเยอะอันนึงน้อยอันนึงน้อยอันนึงเยอะ fuck this shit bruhAnd thus the Lord of Salt and Scale sinks to feed the fishes that flit amongst the ruins of Soartha. Come, ingest of his divine juices while they are all washed away. นะได้พลังของไบรท์คิงมาแล้วอะไรคุณจะไม่โดนซันถ้าคุณเพิ่งโดนซันหรือว่าบล็อกการซันมาได้ภายในระยะเวลา2วิที่ผ่านมาก็คือไม่โดนสตันล็อกนั่นเองครับผมเอครับนี่เป็น1 2 3 4มันมีอีก4ตัวแสดงว่าเป็นบอสแอค6แอค7แอค8แอค9เหรอแต่บอสแอค10ไม่มีคือรูปที่เขาว่าอันนี้เป็นรูปซินนี่เป็นรูปเจ้าสมุทรอีก2ตัวเป็นรูปอะไรเนี่ยลูนาริสกับโซลาริสเหรอมีรูปอะไรไม่รู้ออกไม่ออกเฮ้ยครับมาคุยกับเวลันหน่อยสิเขาอยากให้เราตายเขาได้เป็นอิสระเขาจะรู้สึกไงบ้างถ้าเราไม่ตาย How did you? You're still เป็นไปได้ยังไงยังไม่ตาย Barnacles on me eyes You, my new friend, legend of the high seas to behold. I tell you what, I've already done my bit getting you here, but if you're looking to sail on to Frisia, me and the Black Crest would be honored to take you. Oh, เขาเห็นว่าเราฆ่าเจ้าสมุทรได้นะเขาก็เลยให้ความรับถือเรานะว่าเนี่ยคือเขารับใช้เราเสร็จแล้วพาเรามาส่งที่เกาะเจ้าสมุทรแต่ว่าเขาถูกใจเรานะเราจะเรียกได้ว่าให้เราขึ้นเรือเขาได้ต่อเดี๋ยวลองไปคุยกับคนมีแอคโคดูว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรยังไงกับเราบ้าง The Black Crest she lives again I'm a granddaddy still can't believe Mervel did that to him สรุปแล้วเมอร์เวลฆ่า bitch at least his spirit roams free once again ฆ่าปู่เขาจริงๆเลยนะ wonder if he'll come and visit his favorite granddaughter one more timeAnyways, with the Brine King gone, you've done a fine thing for us seafarers. The waters won't no longer pander to the whim of an overgrown bloody crustacean. And damn me if I don't feel a stirring in me loins. It's the ocean, calling like a lust-starved lover. But for now, bugger it all. I'll be sticking about Lion Eye's watch until I get me a new ship. Don't feel sorry for me.With me womanly wiles as sharp as they are, I'll be having Tarkley help me pass the time. Just you see.
ป็นการพูดขอบคุณอะไรไว้เล็กน้อยแล้วก็เหมือนแบบเขาก็คุยถึงปู่เขานะมีไดร์ล็อกเกี่ยวกับปู่เขานิดนึง Clearly the old Brine King wasn't worth his salt A fish out of water if ever there was But I suppose as someone wise once said You can't teach a crab to walk straight Too much Yeah, be honest with you All this fishy mirth is me just swimming around a tricky topic Nessa She's not coming back to us, is she? Can't say I'm surprised, but with everything she's been through, what she's become, I wish her all the happiness she can find out there in the sea, more than she could muster on this god-awful land of ours. เหมือนเขาพูดว่าเนซ่ายังไม่ตายเหรอแต่คือก็เหมือนกลายเป็นนางเงือกไปแล้วแล้วก็คงไม่กลับมาหาเราแล้วแต่โดนเนซ่าหักหลังนะคือเหมือนธีมของตั้งแต่แอค5เป็นต้นมานี่เป็นธีมของการหักหลังกับลูกตาป่ะแอค4มีลูกตา2อันแอค5มีลูกตาแอคนี้ก็มีลูกตาแล้วแอค5ยูทูล่าก็หักหลังเราแล้วตะกี้นี้เนซ่าก็หักหลังเราคือแต่ยูทูล่าเนี่ยหักหลังเราเพราะว่าแบบงมงายกับคีทาว่าอะไรอย่างงี้แต่คือสำหรับเนซ่านี่ไม่รู้ว่าโดนเจ้าสมุทรแบบว่าครอบงำหรือว่าเขาแบบหักหลังเราเองเพราะเขากลายเป็นเงือกไปแล้ว I'd hope for a chance to see Nessa againDreamed it like some poor bloody child believing in fairy tales. No, she's not one of us anymore. But at least she's not like Mervale either. Can't overlook a mercy like that. Who knows? Perhaps Nessa is better off this way. Not like this is much of a home to come back to anyway. Look, I know you did what you could. And for that, you'll always have my thanks.เขาขอบคุณนะเขาเข้าใจว่าเนซ่าคงไม่กลับมาแล้วแล้วบอกว่าจะยังดีที่ไม่กลายเป็นเหมือนเมอร์เวลคือเมอร์เวลนี่เหมือนแบบบ้าไปเลยอยู่ในถ้ำโอเคไปต่อที่แอค7กันเถอะไปเราไปกันนะครับ Hold on to your cockles, me hearty. The sea betwixt here and Frisia be the most ill-tempered there is.Is hoping you've as much steel in your gizzard as you seem to in your heart. จริงๆนี่เวลามลอสนี่เป็นตรงกับคำนิยามของเขาว่าผีทะเลนะมันเป็นผีมันก็อยู่ทะเลเป็นคนผีทะเลเอ๊ะมาถึงแอคเจ็ดแล้วโอ้ยอยู่กันครบเอราเบียยีน่าเฮเลน่าเอ้าแล้วซิลกับครูสไปไหนวัดนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแอค7มันมาต่อส่วนที่เหลือของแอค2ที่ยังไม่หมดแอค6มันคือแบบแอค1กับแอค2นิดนึงแล้วแอค7เป็นแอค2นะอืมยังมีแอค8และ9เสร็จไม่เป็น3 4 5ได้ต่อเดี๋ยวนะนี่เป็นเฟลชายรูนใช่มั้ยนี่เฟลชายรูนอยู่นี่ก็บอกว่าเราอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ Broken Bridge The Bridge Encampment อ๋อเฮ้ยอันนี้มันเป็นแคมป์ของ Christian นี่ใช่ไหมเออใช่เนี่ยออกมาเป็น Broken Bridge เนี่ยนี่เป็นแมปที่เนี่ยเป็นบันไดเข้ามาหา Christian แสดงว่า Christian ก็ตายไปแล้วแล้วก็โดนคนเผ่านี้มายึดโอเคครับผมว่าวันนี้เราน่าจะเท่านี้แหละจบแอค6นะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเริ่มแอค7กันมาเริ่มฟัง NPC บ่นกันต่อนะครับผมก่อนจากกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนึงด้วยฮะก็คือ webjoysickhat.com นั่นเองนะครับเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Three Gaming Day Racer ด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้เท่านี้แล้วฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ